ต้อนรับเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเย็นนะครับอยู่กับผมกจรชัยเพชรรัตน์เราไปเริ่มกันที่ควันหลงของการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2016ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักตบลูกยางสาวไทยของเราหัวจิตหัวใจสุดยอดครับพลิกกลับมาแซงเอาชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตดังหลังเกมนั่นนะครับล่าสุดนี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชื่นชมแล้วก็ปลาบปลื้มกับผลงานที่ผ่านมาด้วยโดยพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกเพื่อศึกเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2016มาโดยตลอดโดยท่านนายกนะครับฝากชื่นชมนักกีฬาและก็สตาฟโค้ชทุกท่านหลังผลงานการแข่งขันที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ที่เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากไปได้อย่างตื่นเต้นและสุดมันซึ่งไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยยังคงเป็นทีมในดวงใจท่านนายกตลอดนะครับที่จะติดตามคอยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปนอกจากนี้ครับท่านนายกตรีฝากบอกว่าเมื่อยามชนะเนี่ยขอให้เราชนะอย่างขาวสะอาดแต่เมื่อยามเราแพ้ก็ขอให้แพ้อย่างมีศักดิ์ศรีสู้อย่างเต็มที่ความผิดหวังแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ขมขื่นแต่เชื่อเหลือเกินว่าจะช่วยทำให้จิตใจของทุกคนแข็งแกร่งขึ้นได้และท่านก็ยังฝากแสดงความยินดีล่วงหน้าฮะให้กับทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกมที่บราซิลนะครับซึ่งตอนนี้ทีมแรกที่ผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกนั่นคือทีมชาติเกาหลีใต้นั่นเองครับซึ่งถือว่าเกมการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แฟนกีฬาทั่วโลกคอยรอชมอยู่ด้วยครับเย็นนี้ครับต้องลุ้นกันครับว่าญี่ปุ่นครับที่ตอนนี้มีคะแนนไล่เรามาแล้วนะครับว่าจะเจอกับทีมอย่างอิตาลีครับต้องลุ้นให้ญี่ปุ่นแพ้2นัดที่เหลือก็คือเกมที่เจอกับอิตาลีแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครับส่วนไทยนัดสุดท้ายพรุ่งนี้ลุ้นกันครับ 10:45 น.เจอกับเปรูครับต้องชนะสถานเดียวเท่านั้น